สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเคสของ Double Base ที่เป็น Flight Case นะครับสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินตัวนี้เป็นเคส Fiberglass ชื่อว่า Lovisimo นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูรอบๆนะครับนี่คือบริเวณด้านหลังจะมีตัววางนะครับเป็นขาวางแล้วก็จะมีด้านหน้าอันนี้ที่สำคัญคือด้านข้างเนี่ยตัวที่เป็นบานพับจะเป็น Double นะครับ2ข้างแล้วก็มีพร้อมล้อเข็มเวลาที่ผมเดินทางโดยคนเดียวก็จะเอียงล้อแล้วก็ถืออย่างนี้ไปนะครับเขาก็สามารถลากไปได้นะลักษณะนี้ก็คือเดินทางได้สบายคือคุณจะถือแค่น้ำหนักตัวนี้แต่ว่ามันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก10 โลถ้าใส่เยอะอันนี้คือมันใส่เคสแต่มันเบรดทุกไซส์เลยเป็นสี่ไซส์ซอฟเคสใช่ไหมซอฟเคสก็ใส่ได้แต่ว่าจริงๆเขาจะไม่ค่อยใส่ซอฟเคสลงไปเพราะว่าซอฟเคสมันมีแบบหนาลำบากธรรมดาทั่วไปอันนี้คือมันออกแบบให้แบบว่ามีคนช่วยได้ตอนนี้ถ้าแบกรับข้างบนนะก็จะไปคนช่วยยกนะครับด้านข้างนี้ก็มีนะฮะสามารถยกท่านี้ได้นะยกขึ้นมาท่านี้ได้แล้วก็มีบริเวณด้านข้างอย่างที่บอกครับก็คือกรณีที่เราต้องการลากแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้น้ำหนักก็โดยรวมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 17.7 กิโลครับตอนนี้ตัวล็อกของเขามีด้วยกันทั้งหมด8ตัวล็อกนะฮะอันนี้คือด้านนี้2ตัวล็อกนะครับปลดก่อน2ตัวล็อกแบบนี้ใส่กุญแจได้แล้วฝั่งนี้อีกประมาณนะครับ3 4 5เป็นแบบหมุนนะครับ6แบบหมุน7แล้วก็8ตัวเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในด้านในกล่องก็ดีไซน์ออกแบบไว้สวยงามครับคือสำหรับกันกระแทกโดยแท้จริงแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเราสามารถปรับบริเวณภายในด้วยซีทีแกร์เป็นถุงลักษณะอย่างนี้แหละที่เขาให้มาเราสามารถถอดออกได้แล้วก็วางตำแหน่งเพื่อยัดให้เต็มเดี๋ยวเขาจะมีสแปร์พาร์ทมาให้อีก4 อันถ้ากรณีเผื่อเป็นเบสไซส์เล็กที่เป็นทรงที่เล็กหน่อยเราก็สามารถเสริมเข้าไปได้อย่างนี้ครับเสริมติดเตียงตุ๊กแกเข้าไปได้แล้วก็พร้อมมีสายรัดนะตัวนี้เองเนี่ยครับเคยออกแบบมาแล้วนะครับให้กับทาง CEO ท่านหนึ่งที่เอาคนใส่เข้าไปข้างในได้จริงๆนะตัวนี้เข้าไปอยู่แล้วก็สามารถเดินทางได้อันนี้เผื่อกรณีว่าจะใช้อะแดปเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่ใส่บนเบสนะสามารถใส่คนได้จริงตัวนี้เขาก็จะมีสายที่เวลาที่เราแบกนะแล้วก็ตัวนี้ปกติชอบเจอปัญหาตัวนี้ก็เลยทำตัวยางยืดตรงนี้นะฮะเกี่ยวไว้กรณีที่เวลาเราปิดมันก็จะหดเข้ามาเห็นไหมไม่มีปัญหาว่ามันจะแลบไปด้านนอกมีการให้ดูใส่กันชัดได้ด้วยอีกนะครับสำคัญด้านในอันนี้จะเห็นว่ามีที่ใส่เป็นตีนตุ๊กแกปิดด้านนี้ได้ส่วนตรงนี้จะแค่เสียบเข้าไปเฉยๆนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างกันชักลองใส่ให้ดูใส่กันชักได้2คันนะครับด้านในแล้วก็ตรงนี้เขาจะออกแบบมาสามารถถ้าเกิดว่าเอ็นพินเรายาวนะฮะเราสามารถถอดตัวนี้ออกได้แล้วก็จะมีสายรัดเอ็นพินให้นะครับแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานเราก็วางไว้นี่ก่อนนะครับสำหรับไซส์เล็กที่รัดคอออกแบบไว้ค่อนข้างเซฟเลยครับในราคาที่ไม่แพงมากนะมีหลายใบนะครับในบริษัทเราตอนนี้เป็นการสั่งซื้อของทางสถาบันเราก็จะส่งไปให้เขาเราจะทดลองใส่เครื่องเล่นให้ดูหน่อยว่าเวลาใส่เครื่องเล่นจริงๆแล้วมันใส่ล้วนหยุดทรงอะไรบ้างครับเวลาเราใส่ก็แนะนำว่าให้จับวางนอนแล้วเปิดฝาอันนี้ขึ้นมานะขอแกะตัวนี้ออกก่อนนี่เราก็แนะนำเบสใส่เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะยัดตามจุดต่างๆของน้ำเบสเช่นถ้าเราป้องกันตัวที่จะไปกระแทกตรงนี้นะครับเราก็มันย้ายไอ้ตัวตีนแกที่เขาให้มานะครับเผื่อว่ามาปิดด้านข้างนะครับมาอุดมากันรอยกระแทกต่างๆบริเวณด้านข้างถ้าไม่แน่นพอเราก็สามารถเสริมได้อยู่เพราะมีหลายตัวที่เขาแถมให้สามารถเสริมบริเวณด้านข้างตรงนี้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้
ตัวเคสมันกระแทกด้านข้างนะครับต้องใส่แบบนี้ลักษณะก็คือใส่แบบนี้เข้าไปก่อนแล้วถึงจะมาค่อยแต่งด้วยตัวตีนตุ๊กแกที่เป็นฟองน้ำนะครับด้านข้างตัวนี้จะให้ดูว่าเขาก็ออกแบบมาคล้ายกับเคสชิโร่นะครับจะมียางอีลาสติกที่สามารถรัดหัวได้กรณีที่เราตั้งแล้วเราเปิดฝาก็จะไม่ทำให้ตัวเบสโค่นลงมาใส่เลยเวลาเราจะขอบนะครับเราก็จับหน่อยแล้วกดตรงนี้ออกปลดตรงนี้ผมคือคอออกแล้วก็ปลดซึ่งรับรองว่าปลอดภัยกับผู้เล่นแน่นอนตัวบล็อกที่เขาใส่ให้นะครับเราสามารถยัดลงไปตรงนี้ได้ถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเอ็นพินมันยาวเกินเราอาจจะไม่ต้องใส่ตัวบล็อกนี้ก็คือเราถอดออกได้เลยแต่ถ้าเกิดเราบล็อกตัวนี้สั้นมากเราก็สามารถยัดตรงนี้ไปได้ซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วบางครั้งเราจะใช้วิธีนี้ครับคือป้องกันเพื่อให้เบสมีแรงรับจากตรงนี้เข้ามาได้อีกนะอีกทางหนึ่งก็คือยืดเอ็นพินไปแล้วก็ทำการดึงตัวเบสออกมาครับอันนี้เป็นเบสทรง French model ก็สามารถใส่ได้นะครับถึงเรามีปีกเพราะไซส์นี้จะเป็นฟรีไซส์หรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าฟูลไซส์นะฮะใส่ได้ตั้งแต่44 34ใส่ได้หมดบริเวณที่ด้านข้างเมื่อกี้ที่เราดึงออกมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกนิดนึงเขาจะมีตัวที่เป็นสายรัดเอ็นพินนะครับก็คือเราชักเอ็นพินออกให้ยันติดตรงนี้เพื่อจะเอาสายรัดเนี่ยคล้องเพื่อรัดให้แน่นเพื่อยึดตัวเบสไว้กับเคสอันนี้ก็เป็นตัวสำหรับใส่คันชักนะครับคันชักของเราที่เราใส่นี่ยี่ห้อโคดาโบเวลาเราเปิดตัวคันชักเนี่ยเราให้เราแกะตัวนี้ก่อนแล้วดึงตัวนี้ออกนะเวลาเก็บเสียบเข้าไปปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ปิดบนหัวดีไซน์มันค่อนข้างดีสำหรับเก็บคันชักได้เดี๋ยวทำการปิดก่อนนะครับสำหรับซัสเพนชั่นบริเวณด้านล่างนะครับก็คือพวกลูกล้อต่างๆก็จะมีตัวล็อกนะครับที่เป็นล็อกแบบนี้ครับเพื่อล็อกเพื่อไม่ให้หมุนนะครับก็คือจะเข็นไปด้านเดียวกรณีที่ก่อนที่เราจะล็อกก็คือเราต้องทำก็คือเราเข็นวิ่งทางตรงนะฮะลักษณะเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูมีที่เราวิ่งทางตรงครับเดี๋ยววิ่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปลดล็อกนะครับเราก็มาใช้เท้าเนี่ยเราก็สามารถหมุนได้รอบนี่ก็จะหมุนได้รอบพอเราได้องศาแล้วเราจะไปทางนี้นะโดยตรงนะครับเราก็กดลงนะครับล้อก็จะวิ่งตรงอย่างเดียวการเดินทางด้วยไฟเคสนั้นอาจในการขนส่งก็อาจจะมีค่าระวังในการบินแต่ว่ามั่นใจว่าดับเบิลเบสคุณจะเดินทางอย่างปลอดภัยเพราะมูลค่าของดับเบิลเบสนั้นมีมูลค่าสูงบางตัวก็มีมูลค่าถึงเกือบล้านนะตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานจริงครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด Subscribe บริเวณด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิปครั้งต่อไป